ผมนั่งอยู่ด้านหน้าครับคือว่าผมไม่รู้ว่าเป็นกระสุนปืนหรือว่าระเบิดครับพี่แบบว่าแสะหน้ามาข้างหลังผมเลยครับโดนกระจกหันไปมองกระจกแต่ผมก็วิ่งเข้าไปแอบในช่องธนาคารครับพี่แต่คนที่นั่งอยู่ข้างผมมันก็โดนกระสุนปืนครับโดนเข้าขาพี่แต่ตำรวจโดน2คนที่ผมรู้ๆครับพี่คือว่าเข้าท้องคนนึงอีกคนนึงไม่ทราบมาเข้าตรงไหนครับพี่แล้วผมก็ว่าต่อยร่อนไปข้างหลังเลยพี่เข้าไปแอบอยู่ในซอยครับโอ้โหหลวงพ่อไปช่วยจบไปหมดแล้วหลวงพ เหตุการณ์ครั้งที่1เหตุการณ์ครั้งที่2เนี่ยในเวลาใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้จุดเชื่อมต่อตรงนี้ก็น่าจะมีเหตุผลที่ทางพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานน่าจะหาจุดเชื่อมโยงกันได้ครับ